ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์คำสำหรับไมค์คำอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะมาสอนนะครับวิธีหาสลามนะครับในแบบพวกเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็แทบมันไม่ต้องสอนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็อาศัยดวงอะนะแต่ก็อ่ะเอาหลักการเข้าใส่หน่อยแล้วกันนะฮะพร้อมยังอุปกรณ์ขุดพออุปกรณ์ขุดพร้อมท็อตพร้อมอาหารพร้อมฮะอะไรนะพูดเล่นเอ็กซ์เรย์เดี๋ยวไม่เคยใช้จริงเหรอดีเป็นคนดีจริงเหรออ่ะขึ้นไปสถานีรถไฟฟ้าอ้าวขึ้นทางไหนล่ะขึ้นไปขึ้นบันไดอ่ะต้องขึ้นบ้านสิแล้วผมออกมาต้องบ้านทำไมเนี่ยขึ้นมาที่บ้านอ่ะแป๊บนึงอ่ะโอเคจบโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นทางซึ่งไม่มีอะไรนะครับหลอกให้ออยเดินเข้าไปเล่นๆดีเฮ้ยรถไฟตามไม่ทันถามหน่อยช่วยคิดดิตัวนี้จะเอาไว้ทำแมวอะไรเนี่ยฮะตรงนี้เหรอฮะเอาไว้เลี้ยงแมวเหรอโอ้เนี่ยเมียวเมียวงั้นออยอยู่ในนี้นะโอเคไปกันต่อนะครับคือสภาพตัวเนี้ยรู้ป่ะมันเหมือนอะไรสภาพตรงเนี้ยถ้าสมมุตินะเอาร้านมาตั้งนะแล้วตรงนี้มันเป็นห้องเป็นพื้นที่โล่งๆนะมันคล้ายๆห้างสรรพสินค้ายังไงก็ไม่รู้อ่ะเออใช่ทำปะล่ะเนี่ยเอา ABC มาตั้งตรงเนี้ยขายของกลัวว่ามันจะแหลกอ่ะสิครับ แค่นี้ยังแหลกไม่พอเหรอยังไม่พออนาคตมันจะแหลกกว่านี้อีกนะอ่ะไปเดินใช้วิ่งเอาแล้วกันเนาะได้กัดไปนั่งรถแอะไม่เห็นไปวิ่งหลังเราแล้วกันโอ้ไม่กลับด้วยโอ้ยดันแทบจะอยากจะร้องไห้โอ้ยรอด้วยไม่รอไปไหนนะคุณเก๋ไปตรงสถานีรถไฟฟ้าข้างหน้าเนี่ยแหละเดี๋ยวลงละเอ๊ะแล้วเราจะหยุดรถยังไงจะหยุดยังไงเนี่ย1 2 3หยุดยังหยุดอุ้ยล้างหลุดเลยไปเลยอ่ะไปต่อโอเคเดี๋ยวรถเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บโอ้โหนะตรงนี้ก็ไม่บอกกันเลยนะคุณเกิดทำไมนะเป็นรูไม่บอกกันเลยมันจะเป็นต้องบอกด้วยเหรอก็เกือบแล้วเมื่อกี้โอเคนะตัวนี้ก็เพื่อความสวยงามนะครับก็ทำอันเนี้ยสถานีรถไฟฟ้าเนี้ยทำไว้นานแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็คือคาร์เคเบิลนะครับซึ่งก็แปลแล้วก็คือกระเช้านั่นเองนะครับโอเคไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระเช้านะครับก็ไม่น่าเรียกกระเช้าเลยนะครับแป๊กแดงนะครับโอเคแล้วก็รอคันต่อไปนะครับก็คันเดิมไม่ใช่หรอก็ลงสิครับไม่ได้ต้องนั่งไปไม่ต้องเลยนะครับก็จริงๆก็คือกะไว้แบบนั่งเล่นๆทำเล่นๆแหละไอ้รถกระเช้าเนี่ยตัวนี้ก็สโลโมชั่นแล้วก็ขี้ขวาขึ้นนะครับมันก็ขึ้นไปตามนั้นพอใกล้ถึงมันก็จะมีเสียงดึงดึงดึงลืมเปิดเสียงไว้นะครับเปิดเสียงจูสบอกแป๊บนึงนะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ไปรีเสียงไว้มันก็จะดังตึงดึงดึงนะพอมาตัวนี้มันก็จะดังตึงดึงดึงดึมดึมดึมอ่ะดึม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 ใจเย็นอ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับบทเรียนนี้ทำไว้นานแล้วแต่ไม่ได้สอนสักทีนะครับนี่คือช้างนะครับนี่คือตัวอย่างช้างนะครับช้างมันจะใหญ่มันจะล็อกแป้นๆนะฮะแป๊บนึงนะกดเดฟ3นะครับแล้วก็สังเกตเอาไว้นะตรงนี้คือดูตรงนี้ เห็นไหมนี่คือ4นี่ก็คือ4อันนี้คือช้างที่ลบ23นะครับในแกน Z อันนี้คือช้างที่20ในแกน Y ในแกน X นะครับถ้าเรามาตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นช้างที่ลบ24ช้างที่ลบ23เนี่ยในพิกัดตรงนี้แบบมันจะแบบสูงสุด15นะครับแล้วพอมามุมนี้ปุ๊บมันก็คือมันจะเป็น0นะครับซึ่งอันนี้ก็คือช้างนะครับซึ่งสลามเนี่ยจะเกิดในช้างที่พิเศษนะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าสลามเกิดช้างไหนอะไรประมาณนี้เราต้องมีซีดของแมปนะครับซึ่งอันนี้เราจะใช้ในกรณีแบบว่าไม่รู้นะว่าซีดคืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบขี้เกียจขุดมากนะครับก็แบบทำห้องเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับใน1ช้างนะครับด้านล่างก็จากจุดศูนย์กลางของแมปนะเอ๊ะจากของช้างนะก็คือ7คูณ
อยู่ที่พิกัด77อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยก็ทําห้องขนาด2 2 2 2แล้วห้องสูง3นะไม่ใช่สูง3เสียงมันยุคพังแล้วตอนนี้แป๊บนึงนะตึ๊บๆๆนะครับสร้างห้องนะครับก็จากจุดศูนย์กลางก็คือ7ที่พิกัด77ใช่ป่ะ X7 แล้วก็ Y7 ไปถึงพิกัดของช้างนะครับแล้วก็พอได้จุดศูนย์กลางปุ๊บก็ขยับมาด้านนี้2ด้านนี้2ด้านนี้2แล้วก็ด้านนี้2นะครับแล้วก็ทำเป็นห้องที่สูง3ชั้นนะครับอ่ะมาต่อข้างล่างทำไมต้องทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูมันจะง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะลงมาข้างล่างไม่ปิดเฟซด้วยขอบคุณครับจะมีทางลงอยู่ตรงนี้โอเคมีทางลงอยู่ตรงนี้นะครับก็ลงไปช้าๆนิดนึงตัวนี้มีสโนว์เอาทุบออกเพื่ออะไรไม่รู้เอาปักท็อตนิดนึงสโนว์จะได้ไม่เกาะนะครับตัวนี้ก็จะมีรถรางอยู่เช่นกันเช่นเดียวกันไม่สนใจก็วิ่งลงไปเอาอย่าให้รู้นะว่าขึ้นเกิดลงหรอกจริงๆแป๊บนึงนะทำไมมีรถราง2คันวิ่งผ่านได้ไงเนี่ยออยเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นคือวิญญาณแป๊บนึงนะแล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เหมือนเราเห็นอีกคันเอาไม่เป็นไรอาจจะเป็นบั๊กก็ได้ลงมาห้องข้างล่างตรงนี้นะครับวิธีการหาสลามช้างแบบนูบๆเลยนะครับก็คือสร้างห้องโถงขนาดนี้นะครับและสลามเนี่ยจะเกิดที่พิกัด Y เนี่ยต่ำกว่า40เท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เราอยู่ที่พิกัด30มันก็จะเกิดนะครับคือถ้าเกิดใครที่ต้องการทำสลามช้างเนี่ยแล้วจะขุดแบบเนี้ยแนะนำให้ไปต่ำๆนะครับเผื่อแบบจะเจอเดมอนด้วยแต่ก็ต่ำมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันมีลาวาเยอะนะครับก็ระวังหน่อยละกันในซึ่งในที่นี้นะครับในการถ่ายทำคลิปนี้ก็สอนจะเอาอยู่ที่ประมาณ30นะเพราะมันไม่มีลาวานะครับโอเคนะครับโอเคอันดับแรกเราก็วิธีการทำแบบปัญญาอ่อนที่สุดนะครับเราก็สร้างห้องนะเนี่ยห้องเนี้ยซึ่งสูงเท่าไหร่1 2 3ใช่ป่ะเราก็ทำไปสูง3นะครับซึ่งแต่ละช้างเห็นป่ะมุมนี้เห็นป่ะ15ใช่มั้ยแล้วก็มาเรื่อยๆใช่มั้ยปึ๊กนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเขตแบ่งช้างเห็นป่ะใช้ไอรอนบล็อกวางเอาไว้แล้วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าช้างไหนมีสลามนะครับแล้วก็ขุดอย่างนี้ไปก่อนขุดไปก่อนตัวนี้ไม่เกี่ยวเราก็อุดไว้นะครับเพื่อป้องกันพวกซอมบี้มาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่อยากมีสิ่งรบกวนนะครับก็มาตรงนี้แล้วก็มายายเงินตรงนี้ฮะคือตัวนี้ขุดไปแล้วนะเพราะว่ามันจะเสียถ้าอย่างนั้นมันจะเสียเวลามากนะฮะส่วนตรงนู้นก็มีเอมเมอรัลด์อยู่เม็ดหนึ่งนะครับออยจะไปขุดดันเล่นไหมไหนดีกว่านะฮะคิปเปอร์เยอะมากคิปเปอร์บอกให้เลยว่าคิปเปอร์เยอะมากใช่เหรอเยอะต้องเขียวคิดถึงจังจะไปหาไปดิเออเสร็จแล้วก็กลับให้ถูกทางนะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะหลังจากที่เขาไปทะเลาะกับคิปเปอร์นะครับโอเคนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าช้างไหนเป็นยังไงประมาณนี้เราก็แบ่งช้างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็แบ่งห้องอย่างนี้นะครับก็ทำไปจะแบ่งห้องก็ได้ไม่แบ่งก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ในที่นี้จะแบ่งก็ไม่ต้องอะไรมากก็คือแบ่งให้รู้ให้เฉยว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยสลามันเกิดช้างไหนกันแน่นะครับแล้วเราก็เจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ทำประตูไปนี่เห็นมีคีปเปอร์สักตัวโอ้ยก็เราไปปักท็อตแล้วออยเราไปในโซนที่เรากันเอาไว้ดิไม่สนิทเลยฮะนี่เห็นไม่สนิทเลยเอาลองดูวิตัวอะไรแม่กันเอาข้างข้าวกันอ๋อสเกลต้นยิงค้างคาวกัดให้พูดอีกทีดุ้งแบบค่อยค้างคาวบินเดินใส่หน้าอยู่ค้างคาวกัดค้างคาวแวมไพร์ลงมาใส่หน้าสะดุ้งแป๊บค้างคาวแวมไพร์เหรอแล้วเราก็วางประตูไปโอ้วางผิดเลยโอเคไหมนะฮะโอเคน้องเขียวไม่มีร้อนไหมเป็นน้องเขียวเลยคิดถึงเหรอเขียวใช่ป่ะเขียวดิเขียวเต็มเลยเนี่ยจังหวะนี้นะคิดถึงยังอ่ะหายยังจะรอดหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเดินซอมบี้ใหม่ตัวละเยอะจริงๆเว้ยซอมบี้ไม่กลัวฮะกลัวน้องเขียวอยู่ด้านไหนเนี่ยหมดแล้วหาแป๊บซอมบี้อีก2ตัวที่เหลือก็ชิลแล้ว
อ๋ออยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงข้างในลึกเลยครับโอเคขุดเมื่อกี้เหมือนเห็นฐานขุดแป๊บในที่นี้บางคนจะถามว่าไม่ขุดเหล็กหรออะไรประมาณนี้ตอนนี้เหล็กก็มีฟรีแล้วนี่จะเอาไปทำไมใช่ป่ะล่ะในที่นี้ที่สำคัญตอนนี้ก็คือฐานนะเพราะเรายังไม่มีเครื่องปั๊มฐานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขุดฐานไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีฮะฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยฮะไม่เห็นเดี๋ยวผมจะไปล่าน้องเกอร์เอ้ยสวัสดีฮะเฮ้ย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 น้องอะไรนะน้องเขียวต่อนะฮะน้องเกอร์ไหนร่องรอยการระเบิดอยู่ตรงไหนใกล้ๆเลยฮะไปดิอยากนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้เลยฮะโอ้โหนี่เลยฮะร่องรอยการระเบิดฮะนะฮะเอ๊ะอยู่ตรงนี้ว่ะแถวนี้มั้งแถวนี้แหละโอ้คุณเกอร์ทอดเยอะผมไม่มีทอดอ่ะผมต้องเข้าไปบุกแบบไม่มีทอสอ่ะตัวอะไรตัวอะไรคิดว่าตัวอะไรล่ะไหนขุดรูปุ๊บสะดุ้งอ่ะเอาไปดูดิดีจ้าน้องเขียวอิงกับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใกล้ขุดใกล้ขุดขุดให้ซุ้มพี่เสียงได้ไหมฮะผมไม่ได้เปิดเสียงเกมไว้นะฮะไปแล้วเอ้ยซอมบี้บิลเลสบิลเลสไม่ใช่เหรอบิลเลสนั่นแหละฮะบิลเลสแต่คล้ายคนเลสนะฮะเฮ้ยเอ็มเบล่าโอ้ยแกเล่นเต้าสองสามตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเข้าสลามกันก่อนดีไหมโอ้โอ้โอ้สเกลเต็มเลยโอ้ไปละผมบอกแล้วผมไม่ได้เปิดเสียงไปผมไม่ได้เสียงแล้วทำไมไม่เปิดเรามันไม่มีเสียงเกมเอาไงล่ะเก็บของให้ผมก่อนแค่นั้นแหละแล้วก็คุณเกิร์กเข้าก่อนเลยเก็บได้ไงล่ะของเต็มเอาแค่ว้ายเขียวตัวแล้วเว้ยเอาแค่ของสำคัญสำคัญพอละอะไรคือของสำคัญล่ะไอ้มันล่องไอ้มันเล่าไอ้มันล่องไม่สำคัญอันล่ะงั้นก็เอาดาบไหมผมก็ได้ฮานูไฟฮานูไฟอ๋อไปเอาเองได้ไหมโดนคิปเปอร์โดนคิปเปอร์ล้อมรอบแล้วนะแล้วผมไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยให้ผมเป็นซุปเปอร์คิปเปอร์อ่ะรีบกลับมาแล้วกันนะกำลังรีบโอ้สลามเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเหรอเฮ้ยซิเวอร์ฟิตโอ้สลามอ่ะอู้อะตกลงตัวอะไรมาทั้งสลามทั้งซิเวอร์ฟิตเนี่ยบ็อกซ์ซิเวอร์ฟิชเนี่ยเอ้ยว่าแต่ซิลเวอร์ฟิชอยู่นะเดี๋ยวแสดงว่าตรงนี้สลามช้างสลามช้างหรือเปล่าวะอ่ะไม่รู้ทำเครื่องหมายการไว้ก่อนแต่มันมีซิลเวอร์ฟิชนะซิลเวอร์ฟิชคืออยู่ตรงเอ็นเดอร์ซิลเวอร์ฟิชจะอยู่ในไบโอมเอ็กซ์ตรีมฮิลล์อ้าวเหรอเฮ้ยเจอค้างคาวค้างคาวกัดนะระวังค้างคาวอะไรของอ้อยล่ะเมื่อกี้โดนกัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็รอ SSR มาตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะออกจากโซนนี้ก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวไอเทมมันจะหายนะครับผมจะไม่ไปไหนคนเดียวอีกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยกันออยมาเร็วเดี๋ยวของหายไม่มีเสียงนะฮะทำไมรถไฟ2คันนะมี2คันแน่นั่นสิไม่เป็นไรหรอกมาวันนี้วางนะลาวางเองแหละมันบั๊กมาเร็วทำกำแพงเมื่อกี้แหละกันอะไรกันไม่จะได้แบ่งช้างไงจะได้รู้ว่าตรงไหนอะไรอ๋ออยู่ไหนเนี่ยช้างจังอันไหนคือช้างเผือกใช่ไหมอันไหนคือช้างมีออยวิ่งได้ไหมเนี่ยออยวิ่งได้ไหมไม่มีของกินนะส่งน่ะเอาไปของกินน่ะคิปเปอร์อยู่นู่นน่ะฮะเดี๋ยวมานะออยวิ่งไปด้านซ้ายเลยได้เลยจะไปวิ่งสิคุณลอยจังหวะนี้ออยอย่าเล่นพี่เล่นอีกนะถ้าออยไม่มีเสียงเกมอ่ะคุณเกอร์ปิดขุดรูแล้วผมจะไปยังไงเอาไปดิของอยู่ครบทุกอย่างเย้เนาะแสดงว่าระเบิดไกลอยู่เนี่ยโอ้โหกระจายเป็นเสียงๆเฮ้ยข้างหลังออยได้ๆๆอย่าฟังเออตะโกนนึกว่าคลิปขุดแอมเบอร์ล็อกไปดิป่ะเอามารอวะไม่ดีมั้งเดี๋ยวค่อยมาขุดแหละรอเอาฟอร์จูนมาขุดก่อนอ้าวขุดแล้วดีฟอร์จูนมาขุดเหรอฮะไม่เอาพาราม9เป็นท่านมากกว่าได้ได้ได้อะไรก็ได้มันก็ห้างเหมือนกันแหละเล่นเข้าไป
ไปกลับอย่าเล่นอะไรเออออยขากลับระวังมีคลิปเปอร์อยู่หนึ่งตัวเห็นอยู่ยังไม่ตายด้วยมันอยู่ในที่มืดมันอยู่ในเงามืดไม่เป็นไรผมมีอะไรล่ะหนูหายไปหากลับไปหาไปกลับไปหาเลยกลับไปหาอ่ะจะได้จะนะว่าเองลงลาวาไปแล้วจะได้มันจะโปรเจกต์ตายสวยขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันไม่อยู่ลงลาวาเหรอธนูไฟมันก็ต้องอยู่ที่ร้อนแรงอุ้ยสะดุ้งธนูโผล่มาช่วยบอกเสียงได้ไหมเออธนูอยู่กับเออธนูอยู่นี่ลืมโอเคโอเคครบแล้วอ้าวไปกลับเข้าสู่เรื่องของเราอุ้ยโทษจะลองยิงดูว่ายิงได้หรือเปล่าสะดุ้งจะลองยิงดูว่ายิงได้หรือเปล่าไอ้นี่นั่นเดี๋ยวเอาถอดแป๊บเอ้ยเอาโคบแป๊บแหมเชิญกิปเปอร์ไหนไอ้นี่กิปเปอร์ไหนผมก็ไม่กลัวอ๋อตรงเงามืดอะเข้ามาคัมออนชอืมเราจะเข้าต่อกันได้หรือยังได้เลยฮะเราไปหาดูมันยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ละมั้งคุณเกอร์ตัดหน้าอย่างนี้เดี๋ยวยิงหกโดนยิงหัวเอาทอดไปตัดได้ยิงกิ๊บเสร็จยังไปเหอะไปเหอะอุดด้วยไม่สู้ไม่เอาผมไม่สู้คนคีเปอร์ตามมาเปล่าอย่างนั้นตามมาเปล่าไม่ตามแล้วคีเปอร์อยู่ไหนอ่ะอุดเถอะแล้วมันอยู่ไหนไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าคิปเปอร์หรือว่าซอมบี้เห็นเขียวๆผมวิ่งก่อนอยู่ข้างล่างหัวเลยเนี่ยเอ้าแล้วมันแล้วทำไมไม่สู้เราก็มีธนูไม่ใช่เหรอพูดง่ายเลยเออพูดเหมือนจะง่ายนะคุณเกิร์ลเออก็เห็นบอกว่าไม่ง่ายนะเออซอมบี้ครบเลยเนี่ยตะเกเรตันนี่ครบเลยเนี่ยผมพันนี่แล้วเปิดใส่หน้าเลยเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนก่อนขอขุดฐานแป๊บคืออย่างที่บอกว่ามันเป็น World of Tot นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีงบฐานเยอะพอสมควรเปิดผมไม่กลัวคิปเปอร์หรอกกลัวอะไรกลัวใครทั้งนั้นอะกลัวอะไรล่ะคิปเปอร์เอ็มป่ะเขามีคลิปไหนบ้างฮะที่ออยไม่ตายโดยน้องเขียวนะเฮ้ยเอ้ยจากไหนวะว้าขับบ้านนอนเฮ้ยลูกซอมบี้ด้วยนี่อยู่แล้วเว้ยออยมานี่มาได้ไงเนี่ยเองมาได้ไงดาบอยู่ไหนโดนตัวเองเฉยเลยใช่มาได้ไงอ๋อมานี่เลยมานี่อ๋อเราได้ยินเสียงสลามแล้วมาตกเลยขึ้นไม่ได้อุดด้วยอุดด้วยเอออย่าพึ่งฆ่านะอย่าพึ่งฆ่าสลามนะผมตีอย่างเดียวผมไม่ฆ่านี่ไงสลามช้างมันสลามไม่ใช่หรอไม่ใช่ช้างเดี๋ยวปัดเหนียวเลยมานี่ไม่ต้องฆ่ามาห้องนี้ก่อนกัดผมไหมอ่ะกัดดิส่วนอันนี้ก็คือสร้างเป็นช้างๆไปฮะแบ่งเป็นห้องๆไปนะครับตกลงจะช้างหรือจะห้องก็ไม่รู้เอาท็อตมาดิที่ช็อตอยู่ที่ออยอ่ะทัชทำไมเราเห็นว่าออยย้างธนูตลอดเลยอ่ะออยย้างธนูอยู่ป่ะเนี่ยเปล่าทำไมเลยนะว่าออยค้างธนูตลอดเลยอ่ะเหมือนแบบทำการทำเป็นพระเอกหนังอ่ะจริงป่ะเนี่ยออยไม่ได้ง้างธนูใช่ไหมก็ไม่ได้ง้างแล้วออยถืออะไรอยู่ถือธนูเปลี่ยนธนูดิเออค่อยดูดีหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยเออค่อยดูดีหน่อยโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปสมมติเราอยู่ช้างนี้ตึบนะครับเราอยู่ช้างนี้นะครับแล้วเราก็มาอีกช้างนึงนะอันนี้คืออีกช้างนะมาตรงนี้ปึ๊บมาที่พิกัด7นะครับปึ๊บนะครับมาที่พิกัด7พิกัด7เสร็จแล้วขยับมาด้านนี้2ด้านนี้2ด้านนี้2แล้วก็ด้านนี้2นะครับขุดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็แบ่งช้างเรียบร้อยอ่ะตรงนี้อีก2 เอ้ยมันสูง3หรือยังสูง3แล้วนะครับบังอ่ะตัวนี้ก็เอาเอ้าอ๋อทะลุขุดด้านนี้2วิ่งกัดจริงด้วยกัดด้านนี้2กัดดุเลยตึ๊บนะครับด้านนี้อีกก็ขุดเอาไว้นะครับก็แบ่งเป็นห้องๆเอาไว้นะครับแล้วก็ไปไกลๆนะครับอันนี้คือไม่ใช่การไล่นะครับแต่ก็คือต้องออกห่างๆในนะบริเวณนี้หน่อยสักประมาณ30บล็อก
นะครับ32บล็อก36บล็อกนะครับแล้วให้มันเกิดตามธรรมชาตินะครับคือตรงเนี้ยมันเกิดเพราะว่าเมื่อกี้เราไปผจญภัยตรงนู้นไงนี่ก็สลามช้างมาแล้วนะครับไม่เยอะเยอะมากด้วยอ่ะข้ามไปเลยแล้วกันลกก็คือให้รู้แล้วว่าตรงเนี้ยโอเคเป็นสลามช้างอ๋อข้าด้วยมือเลยข้าด้วยมือเลยข้าด้วยมือเลยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยโอ้ตัวเล็กๆต้องข้าด้วยเนื้อหมูฮะจังหวะนี้ข้าด้วยฐานแล้วกันโอเคค่อยดูดีหน่อยฮึบโอเคเงียบสงบสงัดจังหวะนี้แปะไว้เหมือนเดิมด้วยโอเคแล้วเราก็แบ่งห้องเรียบร้อยนะครับคือถ้าสมมุติเราสร้างห้องเป็นใหญ่ๆอะไรประมาณแบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดมันก็เยอะกว่าถูกต้องไหมโอเคส่วนห้องเล็กๆอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับแต่ก็ห้องเล็กๆเนี่ยเหมาะสำหรับ1ในบริเวณแถวนั้นเนี่ยไม่มีดันเจียนนะครับ2สำหรับคนที่แบบมันแบบชีวิตนี้หาสลามไม่ค่อยเจอแล้วประมาณเนี้ยคือมันแบบอยากทดลองหลายๆช้างว่าช้างไหนมีบ้างนะครับก็ทดลองด้วยวิธีนี้นะครับก็แบ่งเป็นห้องไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากอ่ะเดี๋ยวหนีไปที่อื่นหน่อยไปหาน้องเขียวดีกว่าเออก็น่าสนใจนะแบบไปไกลๆอะไรประมาณเนี้ยแต่งงว่าทำไมช้างเนี่ยมันถึงเกิดแต่ทำไมช้างตรงเนี้ยมันไม่เกิดหรือว่าช้างตัวนี้มันไม่มีมันไม่ใช่สลามก็อาจจะเป็นไปได้หรือช้างตัวนี้มันหรือเปล่าก็ไม่รู้สิรู้สินะอันนี้ก็ยังไม่ได้เอาซีดไปเช็คเหมือนกันว่าแถวนี้มันสลามช้างหรือเปล่าเมล็ดพันธุ์นะนะซีดของแมปอะเมล็ดพันธุ์ของแมปอะนะคือถ้าสมมติเมื่อกี้เราไปตรงนู้นแล้วใช่ป่ะเราไปตรงนู้นแล้วแล้วในช้างตัวเนี้ยมันมีสลามเกิดอีกแล้วมันมีสลามเกิดเยอะใช่ป่ะล่ะเออแล้วก็อาจจะถ้าสมมติทั้งหมดที่เราทำมามีช้างนี้ช้างเดียวเราก็ทำสลามช้างนี้ช้างเดียวก็ได้นะครับทำเป็นฟาร์มไปเลยนะครับเอาอาจจะไม่ต้องทะเลาะน้องเขียวแล้วอ่ะไปรอที่สถานีรถไฟนั่นแหละแล้วเดี๋ยวอีกสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่แล้วดูดีว่าจะมีตัวอะไรเกิดหรือเปล่าโอเคอาจจะมีซอมบี้เกิดก็เป็นได้อจะวิ่งขึ้นใช่ไหมมันมี2คันไม่ใช่หรอก็ใช่ไงก็รอรถดิขึ้นไปแล้วไปแล้วเออจังหวะนี้นะฮะสุดยอดมากเอาลงปุ๊บไม่ลงบายไม่ลงก็ต้องลงแล้วอ่ะมันค้างอย่างนี้ติดลูปแน่นอนไปโอเคนะครับแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่กระเช้าแล้วก็นั่งลงไปประมาณนี้นะมีกระเช้าด้วยเหรอก็ไอ้รถนั่นไงอ๋อไม่รอรถแล้ววิ่งเอาแล้วงานนี้ขี้เกียจแล้วตกได้ไหมระวังตกไปตายไหมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่กระเช้าหรอกคือบันไดก็มีฮะตายดิสูงปะล่ะไม่สูงนะที่ผมเห็นจริงอ่ะก็แค่อัมพาตกินเฉยๆให้ลงไปนะฮะเนี่ยออยมายืนดูดิสูงป่ะล่ะออยเนี่ยตรงเสาคอปเปอร์สโตนตรงนั้นน่ะออยกล้าป่ะล่ะโดดลงไปอ่ะกล้าป่ะล่ะห้ามโดดลงน้ำด้วยได้จัดไปดูดิมันสูงขนาดไหนก็ไม่ตายหรอกฮะไม่ตายหรอกฮะแค่อัมพาตกินไอเทมกระจายไอเทมกระจายจริงๆอ่ะฮะเราก็ยืนกันอยู่ในนั้นบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับคาดว่าน่าจะห่างพอสมควรแล้วนะครับเอ้าไม่หรอกเมาเลยฮะไหนๆก็แล้วออยไปยืน AFK ในฟาร์มทองเลยแล้วเดี๋ยวอีกสัก10ถึง15นาทีเดี๋ยวกลับมาใหม่นั่นแหละแล้วก็กระโดดลงไปเลยโหลดให้ลงตรงบันไดนะลงไปเลยเออลงตรงรูปภาพเออดีเหมือนกันเออดีฮึบออยลงให้ตรงบันไดเหรอเออลงดิตาขาก็ไม่ต่างกันหรอกนะฮะงานนี้ลงมาตรงนี้ฮึบไหนๆก็แล้วเอาดับทองติดมือกลับบ้านไปด้วยโอ้สวัสดีครับพี่อารอนโกเลมคือในนะจุดตรงนี้เนี่ยมันไม่มีพิกซอมบี้มาเกิดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งรถไงมันก็ไม่ได้มีตัวกระตุ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีทองอยู่ซักคือทองแค่นี้ก็เหลือทนแล้วล่ะนะครับระหว่างรอนี่ก็เดี๋ยวใช้แรงงานออยนะหรือใช้แรงงาน SSRZ นะฮะอัดโกนักเก็ตให้เป็นโกอินกอตให้หน่อยนะครับอัดยังไงครับอาจยังไงก็เอาโกอินก็อดเนี่ยไปไว้ในคัฟฟิ้งเทเบิลทั้ง9ช่องเลยแล้วก็จะได้มาเป็นโกอินก็อดแล้วก็เอาโกอินก็อดมาอัดทั้ง9ช่องอีกให้เป็นโกบ็อกโอเคโอเคครับเดี๋ยวกด F9 นิดนึงนะฮะกดอัดโอโอเคได้ฮะโอเคแล้วอีก15นาทีเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบนึงแป๊บนึงเนาะไม่เดี๋ยวช่วยอัดเดี๋ยวช่วยอัดอัดก้อนทองโอเคได้ๆๆๆโอเคโอเคนะสำหรับวันนี้ยังจะปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวเนี่ยเอะก็ปิดอย่างเดียวเลยเอะก็เอ้ยมีพิกซอมบี้ด้วยครบนาทีแล้วกำลังวิ่งกลับไปนะครับส่วนตอนนี้นาทีเดียวเองเหรออะไร
มื่อกี้บอกกี่นาทีนะอีก1นาทีจะถึงก็เนี่ยตอนนี้หมดเวลาแล้วเมื่อกี้นาฬิกาดังแล้วอ๋อได้ยินเป็นครบนาทีอ๋องงนั่งเฮ้ยรถตามไม่ทันอะไรรถเหรอใช่ทีช้างวันใช่ต้องรออีกรอบนึงรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูดิว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้ามีก็มีโอเคก็โชคดีไปถ้าไม่มีก็เราก็เจอแค่ช้างเดียวนะครับแล้วพอเราเจออ่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดแล้วกันเนาะเพราะมันยังไม่เจอของจริงตัวนี้มีไหมปุ๊กก็อ่ะรอด้วยไม่รอไม่รออีกจริงด้วยเป็นไงเอ่ยฮัลโหลตอนนี้มีกี่ตัวเนี่ยมีแค่ที่เดียวรถลากติดบั๊กโอเคสรุปตอนนี้คือตอนเนี้ยเห็นอยู่ที่เดียวนะครับตอนเนี้ยดูแล้วเนี่ยมีอยู่ช้างเดียวนะครับเนี่ยมันมีอยู่แค่ช้างเดียวเนี่ยในณจุดที่เรายืนในณจุดตรงนี้นะมันเห็นอยู่แค่อันเดียวโอเคนะครับเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็นสลามช้างใช่ป่ะตัวนี้เป็นสลามช้างแล้วพอดีเนี่ยได้ลองเอาซีดเนี่ยไปค้นหาในเอาซีดของแมปนี้นะครับไม่แจกนะไม่แจกซีดนะแต่ก็คือลองเอาซีดเนี่ยไปค้นหาไปพิสูจน์ดูแล้วนะครับปรากฏว่าสลามช้างจริงๆแล้วเนี่ยมี3ช้างนะฮะติดกันดังนี้อันนี้คือช้างแรกอันนี้ช้างแรกอันเนี้ยช้างที่2และสลามช้างอันที่3ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับป๊อกแปะไว้ให้เลยนะครับมี3ช้างดังนี้นะครับแต่มันโผล่มาแค่ที่เดียวนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบคือเข้าใจมั้ยว่ามันเป็นแบบเนี่ยปึ๊บๆอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ไงตัวนี้มันก็เลยอาจจะเกิดเยอะนะครับแต่ก็คืออย่างน้อยวิธีนี้มันก็ทำให้เรามีสลามได้หน่อยนึงแล้วกันและเกิดสมมุติใครที่เจออะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยทำสลามช้างเอ้ยค่อยทำสลามฟาร์มนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าทำกันยังไงนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะวิธีการค้นหาสลามนะครับแบบไม่แบบในตามเซิร์ฟเวอร์นะครับฮัลโหลโอเคนะครับโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบายสั้นมากเลยคลิปนี้บายพอ เดี๋ยวไม่จบไปเนี่ยฮะจบยังไงล่ะอ้าวจบก็จบบ๊ายบายไม่จบไม่จบแต่เมื่อกี้บอกให้พอเดี๋ยวไม่เอาสรุปให้จบหรือไม่พอเฮ้ยทำไมรถมันวิ่งย้อนกลับยังไงเนี่ยฮะกะเปล่าแล้วจะไปยังไงครับคุณเกอร์นั่นสินะแล้วเดี๋ยวแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่ดีอะรู้อ้อยแล้วก็ติดผมอยู่ดีโอ้ยแล้วก็ติดผมอยู่ดีโอ้ยหยุดเลยสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายนี่คันหายไปไหนอ๋อกินไปแล้วเหรอกินไปแล้วติดบั๊กไปแล้วบั๊กหายไปไหนล่ะอ๋ออยู่ข้างบนโอ้ยเราไหลกลับมาที่เดิมช่วยด้วยสรุปยังไม่ได้จบใช่ไหมจบไม่ได้ย้อนกลับมาอยู่เนี่ยคุณเกิร์ตต้องลงจากรถครับช่วยผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่ผมต้องขึ้นนั่งแล้วก็จบได้โอเคไม่ให้ไปไม่ให้ไป จังหวะนี้ต้องเข็นด้วยขึ้นมาได้ไงวะไต่ขึ้นมาก็ได้ไต่ขึ้นมาได้ไงอะไต่ทำได้ไงดับวิวรัวเฮ้ยทำได้ไงวะทำได้ไงโอ๊ยไต่ทำได้ไงไม่รู้อ่ะทำได้ไงเหมือนกันกดดับวิวค้างหรืออะไรอ่ะWรัวๆเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเจ๋งอ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะการไต่ขั้นเทพเอาแต่ขั้นหนึ่งไหนลองดูไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้เหมือนกันไหนลองดูน่าจะต้องหยุดก่อนนะไหนลองดูก่อนเฮ้ยหยุดเออเนี่ยต้องไต่ได้เว้ยเฮ้ยกดแล้วมันอยู่เฮ้ยออยเนาะเจ๋งว่ะทำเกิดเลยเอ้ยได้โอ้ยไม่ได้ของเร็วกว่าออยเจ๋งอ่ะออยเคยังได้อยู่เอ้ยออยเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะออยเจ๋งอ่ะสุดยอดผู้คิดค้นอะไรเนี่ยฮะโอเคอ้าวไปแล้วไปให้ถูกทางโอเคจบจริงๆนะจริงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกวันนี้บาย